อพร้อมกันดังๆค่ะแล้วเรียนไฟอีกครั้งนะคะวิเคราะห์โจทย์ตามไปด้วยสายไฟฟ้ายาว32เมตรแบ่งออกเป็น5เส้นเส้นละเท่ากันแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่ครูอยากทราบว่าข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แบ่งออกเป็น5เส้นเส้นละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ต้องการให้หาอะไรแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่แต่ละเส้นยาวเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบวิธีการหารเพราะฉะนั้นนักเรียนแสดงวิธีทำลงสมุดเลยค่ะเพื่อนช่วยวิเคราะห์โจทย์ให้แล้วมีคำว่าแบ่งออกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เท่าๆกันถ้าแบ่งเท่าๆกันเราวิเคราะห์โจทย์แล้วจะต้องใช้เครื่องหมายหารข้อนี้เอาอะไรตั้งเอา32ตั้งหารด้วย5นักเรียนคิดว่าหารลงตัวไหมไม่มีไหมหารลงตัวไหมไม่ไม่ลงตัวแสดงว่าเศษที่เหลือจะต้องเป็นเมตรดีมากเพราะโจทย์ให้หน่วยมาเป็นเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยจะต้องเป็นเซนติเมตรแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะลองดูนะคะครูให้เวลา5นาทีนะคะเพราะเดี๋ยวครูอยากได้อีกข้อหนึ่ง5นาทีนะคะใครยังไม่เสร็จไหนใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะหมดเวลาที่ครูกำหนดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูของเพื่อนนำเสนอก่อนเป็นของลักษิตาลักษิตาหนูเริ่มตั้งแต่บรรทัดแรกเลยค่ะบรรทัดแรกสายไฟฟ้ายาว32เมตรเราเริ่มดูตั้งแต่บรรทัดแรกบรรทัดที่1ใครได้ตามนี้บ้างดีมากค่ะต่อไปบรรทัดที่2ค่ะบรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้แบ่งออกเป็น5เซนต่อไปค่ะเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเรานำไปหารเมื่อไปหารแล้วสังเกตว่าตอนนี้ตัวตั้งคือ32ตัวหารก็คือ5นักเรียนก็ต้องไปท่องสูตรคูณแม่5อะไรได้32มีไหมคะไม่มีไม่มีแสดงว่าใกล้เคียงใช่ไหม5อะไรคะ5 6 30 5 6ได้30แสดงว่าหารลงตัวหรือไม่ไม่ลงตัวไม่ลงตัวเศษที่เหลือของเมตรเราจะต้องทอนให้เป็นเซนติเมตรดีมากเพราะฉะนั้นลักษิตาก็เลยตั้งหารเป็นเมตรกับเซนติเมตรถ้าใครไม่ได้ตั้งหารแบบนี้ให้นักเรียนแก้ไขนะคะตัวตั้งก็คือ32ใส่ให้ตรงกับคำว่าเมตรส่วนเซนติเมตรมีไหมไม่มีนักเรียนใส่อะไรไว้ใส่ศูนย์ใส่ศูนย์ไว้2ตัวหรือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไป5ไปเป็นตัว5เป็นตัวหาร5ไปหาร3หาร3ก่อน3ในหลัก10ได้มั้ยคะไม่ได้กระจายเป็นหลักหน่วยเป็น32 5อะไรได้32ไม่มีเอาใกล้เคียงก็คือ5 6 30ดีมากเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษ2ใครงงบ้างเศษ2มาจากไหนได้มาจาก5 6ได้30ตัวตั้งก็คือ32ลบออกซะ30เหลือเศษ2ตัวนี้มีหน่วยเป็นหน่วยเป็นเมตรเป็นเมตรแล้วต้องกระจาย2เมตรให้กลายเป็นเซนติเมตรเซนติเมตร1เมตรมีกี่เซนติเมตร1เมตรมี
100เซนติเมตรถ้า2เมตรก็ต้องเป็น200เซนติเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยเซนติเมตรก็จะได้เป็น200เซนติเมตรดีมากค่ะต่อไปนำ5ไปหาร200ค่ะหาร2ไม่ได้กระจายเป็น20 5หาร20ได้4พอดีไหมคะพอดี5 4ได้20แล้วใส่4ให้ตรงกับหลัก10ของรัศิตาถูกต้องแล้ว20หมดไหมหมดหมดเพราะฉะนั้นเหลืออะไรอีกเหลือ0นำ5ไปหาร5ได้ได้0พอดีไหมคะพอดีสรุปว่าได้บรรทัดสรุปนะคะนักเรียนสังเกตพอเราได้ผลหารเสร็จตรงนี้เราก็ใส่สิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาให้ครบนักเรียนก็บอกว่าแต่ละเส้นยาวหรือใครจะบอกว่าสายไฟแต่ละเส้นยาวก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเหมือนกันสรุปตอบว่าแต่ละเส้นยาว40เซนติเมตรไหนใครได้แบบลักษิตายกมือค่ะหลายคนเลยได้ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนปรบมือให้ลักษิตาดังๆค่ะใครผิดจัดการแก้ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้กลับมาที่สไลด์เลยค่ะสไลด์ของครูก็จะเหมือนกับของลักษิตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เสร็จดูได้จากสไลด์ตรงนี้นะคะครูทวนอีกครั้งค่ะ5ไปหาร3ไม่ได้กระจายเป็น32 5 6ใส่ให้ตรงกับหลักหน่วย5 6ได้30 32ลบออกซะ30นะคะเหลือ2 2เมตรกระจายให้เป็นเซนติเมตรจะได้เป็น200เซนติเมตรนำ5ไปหาร2ไม่ได้หาร20 5 4ได้20 5หาร0ได้0สรุปว่าแต่ละเส้นยาว6เมตร40เซนติเมตรเหมือนกับของลักษิตาเลยไหนใครผิดข้อนี้ยกมือค่ะแก้เสร็จยังคะแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากเลยครูขออีกหนึ่งข้อไหวไหมไหวนะคะเดี๋ยวครูรอไปทาง1นาทีค่ะใครที่เสร็จแล้วนักเรียนลองดูในหนังสือคณิตศาสตร์หน้า124ข้อที่12นะคะหน้า124ข้อที่12ค่ะค่ะใครเสร็จแล้วลองวิเคราะห์โจทย์แล้วแสดงวิธรรมสิตอนนี้ข้อนี้ใครยังไม่เสร็จบ้างมีไหมคะครูผ่านเลยนะเพราะฉะนั้นเราไปดู